คณะนักบวชคาเมเลียนประเทศไทยภูมิใจเสนอชีวประวัตินักบุญคาเมโลเดอลาลิสองค์อุปถัมภ์ผู้ป่วยและผู้ก่อตั้งคณะนักบวชคาเมเลียนนักบุญคาเมโลเดอลาลิสเกิดเมื่อวันที่25พฤษภาคมคริสตศักราช1550ที่หมู่บ้านบุคเคียนิโกแคว้นอับรุโซประเทศอิตาลีบิดาชื่อร้อยเอกโจวันนีมารดาชื่อนางคาเมลาเดอคอมเปลิสช่วงชีวิตในวัยเยาว์คาเมโลมีอุปนิสัยฮึกเหิมชอบเล่นการพนันและดำเนินชีวิตอย่างเสเพลภายหลังจากสูญเสียบิดาและมารดาท่านได้สมัครเข้าเป็นทหารรับจ้างและใช้ชีวิตแบบนักผจญภัยเสี่ยงชีวิตในการทำสงครามหลายครั้งปลายปีคริสตศักราช1574คาเมโลได้ถูกปลดออกจากกองทัพและด้วยนิสัยชอบเล่นการพนันท่านได้ขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาเล่นไพ่และลูกเต๋าจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวสูญเสียแม้กระทั่งมรดกของตระกูลอาวุธและเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่จนต้องมานั่งขอทานภายหลังท่านได้มาทำงานเป็นกรรมกรช่วยก่อสร้างอารามฤาษีกาปูชินจนในที่สุดวันที่2กุมภาพันธ์คริสตศักราช1575ท่านได้สำนึกตัวและกลับใจอย่างเด็ดขาดและขอเข้าคณะกาปูชินเจริญชีวิตแบบใหม่โดยใช้โทษบาปภาวนาและทำงานแต่เนื่องจากแผลเก่าที่ข้อเท้าของท่านกำเริบเพราะถูกเสียดสีจากชุดนักบวชที่สวมใส่อยู่เป็นประจำทำให้ท่านจำใจต้องออกจากอารามและกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลซานยาโกโมที่กรุงโรมและที่โรงพยาบาลแห่งนี้นี่เองพระเจ้าได้ทรงเรียกท่านให้ดำเนินชีวิตประกอบเมตตาจิตอุทิศตนรับใช้ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ท่านได้เห็นความทุกข์ทรมานความน่าสงสารของบรรดาผู้ป่วยจึงคิดที่จะตั้งคณะนักบวชคณะหนึ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือรับใช้ผู้ป่วยด้วยความรักและความเมตตากรุณาอย่างแท้จริงในปีคริสตศักราช1584ท่านได้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์จากนั้นอีก2ปีพระสันตะปาปาซิสโตที่5ทรงรับรองคณะที่คาเมโลตั้งโดยใช้ชื่อว่าคณะผู้รับใช้ผู้ป่วยและอนุญาตให้ติดกางเขนแดงที่เสื้อหล่อและเสื้อคลุมเป็นสัญลักษณ์ต่อมาในวันที่21กันยายนคริสตศักราช1591พระสันตะปาปาไกรโกรีที่14ทรงประกาศรับรองคณะอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นวันกำเนิดของคณะและในวันที่8ธันวาคมของปีเดียวกันนี้เองคาเมโลได้ปฏิญาณตนอย่างสง่าร่วมกับเพื่อนสมาชิกอีก25คนโดยปฏิญาณตนถือความยากจนความบริสุทธิ์ความนอบน้อมและการรับใช้ผู้ป่วยแม้จะต้องเสี่ยงภัยต่อชีวิตท่านได้อุทิศตนทั้งครบให้กับทุกคนโดยเฉพาะคนเจ็บป่วยเป็นเวลากว่า40ปีและได้ช่วยคนเป็นจำนวนมากให้กลับใจนักบุญคาเมโลได้ถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่14กรกฎาคมคริสตศักราช1614ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีรวมอายุได้64ปีท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วยของผู้รักษาพยาบาลและของโรงพยาบาลตราบจนวันนี้เป็นระยะเวลา400ปีคณะนักบวชคาเมเลียนในฐานะผู้สืบทอดจิตตารมณ์ของท่านนักบุญคาเมโลเดอลาลิสได้สัตย์ซื่อต่อพระพรพิเศษอันเป็นมรดกล้ำค่าของคณะเสมอตลอดมาในการดูแลรับใช้ผู้ป่วยปัจจุบันคณะนักบวชคาเมเลียนได้ทำงานในประเทศต่างๆ33ประเทศทั่วโลกและเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วเป็นระยะเวลาถึง60ปีโดยมีกิจการต่างๆดังนี้โรงพยาบาลซานคาเมโลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลคำเลี่ยนกรุงเทพศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคาเมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ปราจีนบุรีบ้านพักผู้สูงอายุคาเมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์สามพรานบ้านพักผู้สูงอายุคาเมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์จันทบุรีศูนย์สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV AIDS คาเมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ระยองบ้านเด็กพิการและศูนย์สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กเยาวชนชาวไทยภูเขาคาเมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์เชียงรายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคาเมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ตะกัวป่าจังหวัดพังงาบ้านเพื่อเด็กพิการและศูนย์อภิบาลคาเมเลียนลาดกระบังบ้านสิทธิดาจังหวัดราชบุรีศูนย์อบรมเยาวชนคาเมเลียนศรีราชาหรือบ้านเนรเล็กจังหวัดชลบุรีนอกจากนั้นคณะคาเมเลียนยังมีพันธกิจในการรับใช้ผู้ป่วยที่ประเทศเวียดนามอีกด้วยดังดวงใจของท่านนักบุญคาเมโลที่ไม่เสื่อมสลายเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและจิตตารมณ์ในการดูแลรับใช้ผู้ป่วยของท่านที่ยังดำรงอยู่ได้ยังคงส่องสว่างอยู่เสมอในท่ามกลางคนเจ็บป่วยบรรดาคนยากจนที่ถูกทอดทิ้งรวมทั้งผู้ที่อุทิศชีวิตของตนในการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคนแบบอย่างชีวิตที่ยังดำรงอยู่นี้เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราทุกคนต้องยึดแบบฉบับในการดูแลรับใช้ผู้ป่วยด้วยหัวใจยิ่งท่านนักบุญคาเมโลอย่างแท้จริงดุจความรักของมารดาที่ดูแลลูกน้อยคนเดียวของตนที่กำลังเจ็บป่วยอันเป็นความรักเดียวกันกับความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าชาวสมาเรียผู้ใจดี